ิ่งแรกเลยที่ถือว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นพระราชบัญญัติครับอันนี้ก็คือเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับประชาเล่มแรกที่สี่รอสอร้อยสิบก็คือรัตนโกสินทร์ศกที่140การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ก็พิมพ์ออกมาก็จะต้องการให้คนไทยเนี่ยมีรูปแบบธงช้างที่แน่นอนนะครับและคุณพันเบิร์ดอยากทราบไหมครับว่าธงช้างจริงๆหลังจากที่ออกพระราชบัญญัติมาแล้วเนี่ยมีการคลิปหรือว่ามีการที่จะพิมพ์เป็นรูปธงช้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนนี่นะครับคืออันนี้คือรัชกาลสมัยที่ห้าใช่รัชกาลที่ห้าเลยนะเราบอกว่านี่ครับอันนี้คือธงช้างสยามจริงๆที่มีการรับใช้นี่ก็คือเก่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันใช่อันนี้ใช้งานจริงมาแล้วนะครับใช้งานจริงการรับเสด็จใช่ครับสวยนี่อาจารย์ได้ไหนอันนี้ก็ต้องประมูลมาโดยปกติเฉลี่ยแล้วตอนนี้ตกอยู่ประมาณ 3-5 แล้วแต่สภาพนะครับตอนนี้ถือนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่าที่ช้านั้นมีผ้ากินตัวอยู่แค่จุดเดียวตรงไปถึงครับนะครับสภาพสวยมากเป็นประวัติศาสตร์จากไหนประเทศไทยประมูลจากประเทศไทยนี่แหละครับผมแล้วก็บางทีก็จะมีร้านของเก่าที่รู้ว่าเราทำงานคณะนี้เขาพอมีมาเขาก็ดีคือบางทีเนี่ยชาวต่างชาติต้องการนะแต่เขาก็อยากให้อยู่ในประเทศไทยครับก็เลยนำมาเสนอผมนะก็อาจจะเป็นราคาที่ไม่สูงมากนะเมื่อเทียบกับที่ต่างชาติได้ไปแต่เขาก็ยอมเพื่อให้สมบัติที่ดีตรงนี้นะครับก็คือสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าผมภูมิใจมากภูมิใจมากกว่าโครงช้างเผือกที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าโครงช้างเผือกเนี่ยผมได้มา5ผืนแม้จะเก่าก็ตามแต่ผืนนี้ครับเป็นผืนทดสอบและมีการทดลองใช้ที่สนามเสือป่าปี2459นะครับเป็นพระราชดำริในการออกแบบโดยรัชกาลครับนะครับผมที่สำคัญทดสอบเนี่ยใช่ทดสอบคือต้นแบบของธงไตรงค์นะครับต้นแบบเลยใช่ที่กล่าวไว้ว่าเห็นธงช้างหายากก็เลยเอาแถบสีของธงช้างมาทำนะครับแถบผ้านะครับข้างบนนี่ก็คือสยามนะฮะที่ปั๊มเลยนะสยามสามคูณห้าแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยก็คือมีการส่งไปที่อเมริกาเป็นตัวแบบด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่มีการประดิษฐ์ธงแบบนี้ขึ้นมาเป็นธงชาติสยามเนี่ยเราเกิดสงครามโลกแล้วเราต้องการให้คนทุกประเทศเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าสยามมีการเปลี่ยนแปลงธงนะครับธงแบบนี้กำลังใช้อยู่กำลังทดลองใช้อยู่คืออันนี้สมัยรัชกาลที่หกรัชกาลที่หกเลยซึ่งได้มาผืนเดียวด้วยได้มาผืนเดียวด้วยนะครับอันนี้คือเก่าแก่แล้วก็หายากแล้วก็ยังเป็นสยามที่สองด้วยใช่ครับนะครับได้ทำที่แล้วก็ผืนนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาติไทยเลยนะเพราะว่าเป็นผืนที่มีสีนี่ถูกต้องเลยนะตามสีมันใช่มันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าสีนี่เป็นสีถูกต้องแต่คนเป็นการจับความสีผิดดิ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสัตว์อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการประทับของสยามอ๋อเช่นเดียวกับผืนที่แล้วใช่ครับสยามคือด้านบนนี้แต่ว่าสยามเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าผืนนี้เนี่ยอยู่ในช่วง2460ตอนที่เริ่มใช้ทางไตรงจบจนกระทั่งประเทศสยามเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยเป็นจอมปลวกคือ2482ครับนั่นคือช่วงนี้ละก็แสดงว่านี้ธงผืนนี้นี่ก็จะประมาณรัชกาลที่จริงๆแล้วปลายใช่น่าจะอยู่ในช่วงปลายครับนะฮะปลายที่เด่นครับคือหลังจากเสด็จพัน2460ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำครับในจารึกแผ่นดินคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าธงชาติไทยมีใช้กันมาแล้วกี่แบบและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยผู้ที่เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยากเรียนถามเรื่องของแนวความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรครับทำให้อาจารย์จัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับเห็นเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยเราชนะเลิศนะในการแข่งขันกีฬานานาชาติเนี่ยธงไทยนี่ก็จะถูกโปะแล้วเราก็รู้สึกถึงความสำคัญแล้วแต่ที่จะยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับตัวผมก็คือตอนที่เรียนอเมริกาเรียนโทนะครับคือคนอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาธงชาติมากนะอย่างเช่นวันที่4 จุลายนหรือวันที่สี่ที่เป็นวันชาติของเขาเขาก็จะบกธงชาติแล้วก็มีการประดับธงชาติเยอะ
เราต้องรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อธงชาติไทยให้มากกว่าที่มันอยู่เพราะคนไทยรู้จักธงชาติไทยน้อยจริงๆนอกจากแค่สีสามสีนั่นคือความหมายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ที่มาของสีอย่างเช่นสามสีเนี่ยนะครับทำไมเราไม่เป็นจมูกเขียวเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมต้องเป็นแดงขาวน้ำเงินหลายคนใจหลายคนก็มาทราบแล้วก็อย่างธงชาติไทยนะครับถ้าอัตราส่วน6ต่อ9เนี่ยคือผืนธงชาติไทยแต่ถ้ายาวขึ้นไปเป็น10ส่วนหรือ12ส่วนด้านยาวเนี่ยเราจะไม่เรียกธงชาติแล้วเราเรียกว่าผืนผ้าแผ่นสีธงชาติอย่างเงี้ยมีต้องหลายอย่างไม่คนรู้เลยครับแล้วอาจารย์ใช้เวลาในการสะสมมานานขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ของทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกำปั่นไม่ว่าจะเป็นธงชาติพื้นเก่าแก่ที่สุดสมัยสยามนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นเพลงเป็นเรื่องของธงช้างนะธงช้างเนี่ยก็เก็บมานานละเพียงแต่ว่าช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจกู้เงินนะครับมาสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์อย่างถาวรเพื่อคนไทยได้เข้าชมชมฟรีนะครับชมฟรีนะครับชมฟรีครับอะไรถึงตัดสินใจที่จะสร้างอาคารอย่างนี้ขึ้นครับผมมีความคิดว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้และสนใจเรื่องนี้เนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะก็อยากจะทำชีวิตทั้งหมดนะก็คือว่าทดแทนคุณแผ่นดินนำความรู้ที่เราได้ประโยชน์ที่เราทำได้มาเนี่ยคืนคุณแผ่นดินแล้วก็ทำคนไทยเข้าใจเรื่องของธงชาติขึ้นครับแล้วหลังจากที่อาจารย์กลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับจุดเริ่มต้นสตาร์ทเลยที่อาจารย์คิดหรือว่าแรงบันดาลใจจริงๆเลยเนี่ยคืออะไรแรงบันดาลใจที่จะก่อตั้งเป็นขึ้นมาธงชาติไทยคือเรื่องมันย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนนั้นจะเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่เป็นบ้านไม้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาธงชาติมานานมากแล้วล่ะจริงๆก่อนที่จะไปเรียนใช่ก็ประดับธงช้างธงช้างเผือกนะครับก็คือธงชาติสยามในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่6ตอนต้นเนี่ยนะฮะก็มีเด็กอีกคนนึงเดินเข้ามาที่บ้านแล้วก็ถามว่าพี่ๆนั่นธงหอมเหรอแล้วอาจารย์ประดับธงช้างเผือกอยู่บนยอดอยู่บนยอดที่บ้านยอดผิวบ้านใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแย่แล้วนะนี่เด็กไทยเนี่ยนี่ธงประเทศของตัวเองธงของประเทศตัวเองเนี่ยยังบอกเป็นธงของอีกเห็นท่าจะไม่ได้การแล้วก็เลยตัดสินใจตอนนั้นนอนไก่นะผ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะต้องกู้เงินมาสร้างพิพิธภัณฑ์คือมันเป็นทางที่เราจะต้องทำหน้าที่นี้เหมือนกับว่าเราประวัติตัวว่าเรารู้เรื่องนี้รู้เรื่องการศึกษาเรื่องนี้เราก็ควรจะทำให้ประโยชน์ก็เลยไปกู้เงินมาสร้างเป็นที่ระลึกของชาติไทยแต่ก่อนนั้นอาจารย์ก็มีเก็บสะสมอยู่บ้างแล้วมีบ้างแล้วแสดงว่าพอหลังจากที่อาจารย์คิดว่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเริ่มเก็บสะสมให้มากขึ้นมากขึ้นดีกว่าครับตอนแรกเป็นแค่นักคอลเลกเตอร์หรือนักสะสมธรรมดาแต่พอเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเนี่ยได้ผ่านตัวเองมาเป็นก็เรียกเป็นอาคายแล้วเป็นนักอนุรักษ์นะนักเผยแพร่แล้วก็สร้างเป็นก็เรียกว่าประโยชน์สาธารณะให้คนได้เข้าใจความมาของประวัติศาสตร์นะก็ต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการสร้างเครือข่ายนะเครือข่ายสำคัญเลยก็คือว่า FOTW เขาเรียก Fact of the World นะเป็นเครือข่ายองค์กรใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคนที่สนใจเรื่องทัชชาวิทยาทัชชาวิทยาคือเรื่องธงโดยเฉพาะเลยธงอย่างเดียวเลยธงอย่างเดียวเลยแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีผมคนเดียวนะครับที่เป็นสมาชิกถาวรอยู่นะก็คือง่ายๆว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องธงนานาชาติธงชาติของประเทศมันอยู่ที่ไหนในอินเทอร์เน็ตสามารถเซิร์ชได้เลยหมายถึงว่าตัวที่ก่อนตัวองค์กรแต่ตัวองค์กรเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกเป็นลักษณะคือองค์กรออนไลน์นะแต่ทุกคนเนี่ยมาจอยมาแจมกันมาคุยกันนะก็คือ FOTW ครับนะตรงนี้แล้ววิธีการที่อาจารย์เริ่มเอาของต่างๆกลับเข้ามาครับครับใช้วิธีการไปหาซื้อไปไหนครับเมื่อเรามีเครือข่ายระดับโลกกันแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาแจ้งว่าประเทศนี้นะมีธงช้างเก่าอยู่ตอนที่ช่วงรับเสด็จราชการง่าสนใจไหมก็จะเปิดประมูลอย่างนี้เท่าไหร่ก็ต้องเท่ากันแล้วครับเพราะว่าโดยจิตสำนึกเราเนี่ยเราต้องการเอาของมีค่าไปดีเนี่ยกลับมาให้หมดนะก็คือเราต้องประมูลกลับมาเงินเป็นแสนเราก็ต้องทำผมก็เลยถามตอบว่าอันนี้เงินส่วนตัวทั้งหมดครับส่วนตัวทั้งหมดใช่ก็พูดง่ายว่าไม่มีโอกาสได้เที่ยวคนอื่นกินดีคนอื่นก็ไม่มีหรอกเพราะว่าเราต้องนำเงินทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้เพื่อที่จะรอประมูลงานสำคัญของชาติกลับมาก็คือใช้เงินส่วนตัวนะครับทดแทนกับคืนสู่แผ่นดินใช่ถูกต้องแสดงว่าหลังจากที่อาจารย์ตั้งพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยชีวิตอาจารย์เปลี่ยนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าจริงๆผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่บ้านผมสอนมาว่าให้ประหยัดคือรู้จักพออันนี้คือมันเกิดโดยสมมติเลยครับอะไรที่มันไม่ใช้เนี่ยเราก็ไม่ซื้ออย่างโทรศัพท์มือถือทุกวันที่ผมใช้เนี่ยเครื่องละ700ครับแล้วก็คือเป็นโนเกียหน้าขาวดำนะครับเรารู้สึกมีความสุข
พราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยการเตรียมที่จะนำสิ่งของมีค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกทงกลับมาประเทศไทยครับทีนี้เมื่อครูดีดานพูดถึงว่าไปประมูลมาบ้างอะไรบ้างมีทงเก่าสมัยชาติที่ห้าบ้างเนี่ยผมเริ่มสนใจว่าแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงพิพิธภัณฑ์ทงชาติไทยเมื่อคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับจะได้เห็นอะไรบ้างอย่างเช่นทงชาติในสมัยรัชกาลที่หนึ่งวงจักรแต่เดิมเนี่ยนะครับเราไม่ทราบจริงๆว่าวงจักรเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ผมตู้สาหาเหรียญไปเรียนแบรนด์ในสมัยกาลที่4เป็นเหรียญครั้งแรกของสยามเนี่ยก็มาจัดแสดงแล้วก็มาถอดแบรนด์สําเร็จรวมไปถึงธงช้างเผือกจริงๆที่รับเสด็จรัชกาลที่5ที่นี่เรามีถึง5ผืนเลยนะ5ผืนเลยก็คือเป็นเก่าแก่แสดงว่าผืนนี้ต้องเก่าแก่ในสมัยชั้นท่านใช่นะฮะแล้วก็ธงนี้อาจจะมีคนหลายคนไม่เคยรู้จักคือธงแดงขาว5ริ้วต้นแบบธงไตรงค์นะครับใช้ในปีพ.ศ. 2459ปีเดียวเองนะฮะโดยรัชกาลที่6พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบที่นี่ก็มีพิมพ์ตาคำว่าสยามใช่พิมพ์ตาคำว่าสยามเลยของแท้นะหลงเหลือผืนสุดท้ายในโลกรวมไปถึงทองไตรงค์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะซึ่งน่าจะก่อนปี2400เป็นต่อเพราะว่ายังมีการประดับตราว่าสยามบนตรงแถบทองแดงครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆครับครับผมในท้ายที่สุดนะครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดอะไรถึงผู้รับสารเพราะว่าอาจารย์ในฐานะที่ผู้ส่งสารแล้วผู้รับเนี่ยอาจารย์อยากให้เขาได้อะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยมีหลายคนบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเรายืนตรงเคารพธงชาติมาตั้งแต่อนุบาลแล้วทุกคนเห็นธงชาติไม่จำเป็นจะต้องมาดูธงชาติที่พิพิธภัณฑ์อีกนะแต่สิ่งที่ผมทำตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองผืนผ้าที่เป็นแถบสีธงชาติเนี่ยแล้วเห็นอะไรมากกว่าแค่แถบสีนะครับคือการยืนตรงเคารพธงชาติแล้วร้องเพลงชาติเนี่ยนะจนจบเนี่ยไม่ถึง1นาทีเนี่ยประมาณ40วินาทีเนี่ยบางคนก็มองธงชาติแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยในธงชาติแต่สิ่งที่ผมทำวันนี้คือการมองเห็นชาติศาสนาของสัตว์แล้วความเป็นมาของสีรวมไปถึงรูปแบบต่างๆของธงชาติไทยในอดีตจนกระทั่งถึงธงไตรงค์ธงชาติไทยซึ่งผมอยากให้คนมองผ่านถึงตรงนั้นแล้วก็เห็นความคล้ายๆกับว่าเห็นความกระจ่างของสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมารวมอยู่ในผืนธงชาติและเราก็จะได้กตัญญูผืนแผ่นดินไทยผ่านธงชาติ